แดมตอนนี้เราก็อยู่กับเครื่องชงกาแฟ Nespresso และ BN Sodo วันนี้น่าสดมากสดกว่าปลาในตลาดอีกอันนี้นี่คือกำลังจะทำอะไรจ้ะอันนี้คือเมื่อกี้นี้นมมันหมดใช่ปะเราก็จัดการเอานมมาใส่คือเครื่องนี้มันตีนมได้ด้วยตีนมคือนอกจากตีแล้วนมใหญ่ตีแล้วนมฟูอ๋อนมฟูชมพูได้ไหมไม่คือเผื่อใครอยากกินแนวแบบคาปูชิโน่อะไรเงี้ยเครื่องนี้ทำได้ด้วยนะคือแบบไม่ใช่แค่เอาแคปซูลหย่อนๆไปแล้วก็ชงมันก็เบเบอะไรอย่างงี้คือเราใช้ไงใส่นมไปแล้วใส่นมไปแล้วในคอนเทนเนอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเอามันใส่เข้าไปในล็อกนี้ใส่ได้ไหมประเด็นพังมันใส่ง่ายเครื่องนี้มันทำง่ายอยู่แล้วทำไงต่อเสร็จใช่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะวางอะไรตรงไหนทำเป็นปะเนี่ยทำเป็นปะดิเราไปเอาแก้วก่อนบอกไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อมือเลยนะว่าจะทำเป็นจริงหรือเปล่านี่ก็มีแคปซูลหลายสีมากเลยคือสีสวยมากใช่คือจริงๆเขาจะมีอันนี้บอกว่ารสอะไรอ๋อเลเวลไหนแล้วแต่ความเข้มส่วนใหญ่เป็นสกินเลเวลเนี้ยโดยเป็นเอสเปรสโซ่แบบล้วนๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสถานที่ก็ไม่ใช่บ้านเรานะคะเราก็มาใช้สถานที่ที่ร้านดับบอร์ดถ้าสมมติว่าจะหยิบก็แคปซูลละ40นะคะจัดไปถ้ายังไงใครสงสารก็สามารถโดเนทได้ใต้คลิปนี้มีลิงก์แบบสีเดียวๆอันนี้คือความเข้มมากมองลงมาก็อันนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะให้กินตัวเวอร์ชั่นละกันเป็นแนวคาเมโล่หรือหยิบเอาถ้าชอบสีนี้ก็ได้มันจะแบบออกแล้วก็มีความหอมโอเคเหยื่อนี่ใช่ป่ะให้มันอยู่แนวนี้มันจะเนี่ยร่องมันจะพอดีกับอีตัวเนี้ยแล้วก็หย่อนมันลงไปฟึ้มเอาปิดฝาค่ะชึบจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มนี้เราต้องการกาแฟแนวคาปูชิโน่มันมีฟองฟึดๆแล้วเลือกแบบนี้แล้วก็กดไปเลยชึบเครื่องมันจะฮีทของมันเองแล้วมันก็จะชงให้เราอันนั้นของมันรออารมณ์เหมือนคนแบบไม่สบายลมไหลออกมาแล้วไม่ต้องตกใจไหนกาแฟมันจะมาดีเอาเหรอเพราะมันคือคาปูอ่ะไม่ตอนแรกยังไม่ตกใจไงตอนนี้ตกใจแป๊บล้นไหมมันจะมีปริมาณของมันแล้วก็ล้นล้นเบนนี่ล้นไหมต้องฟูอย่างนี้ไงมันจะสวยถ้าอยากได้อาราเต้เราก็ต้องเอาแก้วไปนั่งวนๆนะโถเราก็นึกว่าจะแกล้งทำหกโชว์จะได้โอเคก็ได้แล้วนะคะกาแฟที่ชงจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso